วงในแจ้ง Fortuner มีไม้เด็ดอาจสยบความร้อนแรงของ Mill X ได้วงในที่ว่านี้ไม่ใช่แอปรีวิวร้านอาหารนะครับแต่เป็นวงในวงการรถยนต์ข่าวชิ้นนี้มีแหล่งข่าวมาจากเว็บไซต์ autoindustria.com ฟิลิปปินส์วงใน Toyota ฟิลิปปินส์มีการระบุว่า Toyota จะเตรียมติดตั้งนวัตกรรมใหม่ให้แก่ Fortuner นั่นก็คือพวกเขากำลังพัฒนา Toyota Fortuner เวอร์ชันขุมพลังไฮบริดดีเซลโดยมีนิ่งเนมในการพัฒนาว่า GD Hybrid อันเป็นการบ่งบอกเลยว่าขุมพลังตัวนี้ต้องจับคู่มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ดีเซล GD รุ่นปัจจุบันซึ่งเครื่องยนต์ดีเซล GD รุ่นปัจจุบันนี้ติดตั้งลงในรถกระบะ Hilux Revo Fortuner และ Innova โดยโปรเจกต์การพัฒนา Fortuner Hybrid มีรหัสว่า 188D มีกำหนดการเปิดตัวภายในไตรมาส2ของปี2022ถือว่าเร็วกว่าที่เราคิดเอาไว้มากเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลที่เจาะลึกเพิ่มเติมลงไปมากกว่านี้ว่าขุมพลัง GD Hybrid นี้จะติดตั้งลงในรถกระบะ Hilux และ Innova ช่วงเวลาใดบ้างแต่จากข่าวเบื้องต้นเคยมีรายงานกันว่า Toyota อินโดนีเซียจะผลิตรถยนต์ขุมพลังไฮบริดเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออกภายในปี2022เป็นต้นไปจึงมีความเป็นไปได้ว่าโรงงานอินโดนีเซียก็อาจจะผลิตทั้ง Fortuner Hybrid และ Innova Hybrid ก็เป็นไปได้เช่นกันสิ่งที่แหล่งข่าวต้นทางและทางเรายังแปลกใจไม่น้อยเลยทำไม Toyota ถึงผลักดันโปรเจกต์ดีเซลไฮบริดอย่างจริงจังเพราะขุมพลังไฮบริดทุกวันนี้จับคู่กับเครื่องยนต์เบนซินเสียส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลเรื่องต้นทุนการผลิตและปัจจัยหลายอย่างทั้งนี้เราต้องติดตามข่าวกันให้ดีว่าโปรเจกต์ GD Hybrid นี้จะเป็นข่าวจริง 100% หรือไม่เพิ่มเติมก่อนปิดท้ายคลิปนี้ถ้าหาก Toyota เปิดตัว Fortuner Diesel Hybrid ทั่วอาเซียนภายในปี2022จริง Toyota จะได้รับสิทธิ์ภาษี PPV Hybrid ในไทยลงเหลือ 23% จากอัตราเดิมที่มีอัตราเสียภาษีสัมปทานมิตรกลุ่ม PPV จากเดิม 25% ในรุ่นเครื่องดีเซลปกติและหากข่าวนี้เป็นจริงก็เท่ากับว่า Isuzu Mew X จะต้องเจอศึกใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะการมาของ Fortuner Hybrid น่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ทาง Toyota Motor ซุ่มเอาไว้ตั้งนานเหมือนกันถึงแม้ใครบอกว่า Hybrid จะไม่เหมาะกับคนไทยแต่สุดท้ายแล้วดูจากแผนการในอนาคตของค่ายญี่ปุ่นทุกค่ายก็ดูแล้วเตรียมแผนงานเปิดตัว Hybrid แน่นอนครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ